ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโจทย์กำหนดสมการ4ส่วน25ยกกำลัง x บวกด้วย9ส่วน25ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ1จงพิจารณาข้อความต่อมีไปนี้กอไก่ถ้า a เป็นคำตอบของสมการแล้ว a ต้องมากกว่า1ขอไข่ถ้าสมการมีคำตอบแล้วคำตอบจะมีเพียงค่าเดียวโอเคในข้อนี้เนี่ยก็เหมือนกับให้เช็คว่าถูกผิดใช่ไหมครับกอไก่ขอไข่จากสมการที่เราเห็นอยู่เราเห็นว่า4ส่วน25ยกกำลัง x บวกกับ9ส่วน25ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ1พี่แบงค์บอกว่าในเรื่องของการแก้สมการนั้นมันมีรูปแบบของการแก้หลายๆรูปแบบรูปแบบแรกก็คือส่วนมากเราจัดรูป4ส่วน25ก็คือกลายเป็น2ส่วน5ยกกำลัง 2x บวกกับ9ส่วน25ก็เลยกลายเป็น3ส่วน5ยกกำลัง 2x แล้วมีค่าเท่ากับ1ตอนนี้มันเป็นสมการ x โปรแต่ฐานมันเป็นคนละฐานกันถึงแม้ตัวยกกำลังมันจะเท่ากันต่อไปเราก็เอามันมาบวกกันไม่ได้อยู่ดีการที่จะแก้สมการโดยใช้พื้นฐานของการคิดเลขเนี่ยมันเลยทำไม่ได้ในข้อนี้นะครับแต่ว่าถ้าพี่แบงค์เอาใหม่พี่แบงค์ใช้เรื่องของการวาดกราฟเหมือนกับพี่แบงค์ลองแทนค่าครับทำทั่วๆไปก็คือถ้าโอเคพี่แบงค์ตีตารางออกมานะทำเหมือนตอนเด็กๆเลยมีค่า x มีค่า4ส่วน25ยกกำลัง x มีค่า9ส่วน25ยกกำลัง x แล้วก็มีค่า4ส่วน25ยกกำลัง xบวกกับ9ส่วน25ยกกำลัง x พี่แบงค์ต้องการจะพลอตกราฟของตัวนี้ครับว่ามันได้อะไรบ้างโอเคมาลองกันเดิมเลยจุดสำคัญจุดแรกคือถ้า x เป็น0ใช่ไหมถ้า x เป็น0 4ส่วน25ยกกำลัง0ก็ได้1 9ส่วน25ยกกำลัง0ก็ได้1ถูกไหมครับแล้ว4ส่วน25ยกกำลัง x 9ส่วน25ยกกำลัง x มันก็ได้2ถูกไหมครับโอเคถ้า x เป็น1ล่ะถ้า x เป็น1ตัวนี้กลายเป็น4ส่วน25ตัวนี้กลายเป็น9ส่วน25รวมกันก็กลายเป็น13ส่วน25 13ส่วน25เนี่ยมันเกือบมันเลยครึ่งมานิดนึงพี่แบงค์เดาว่ามันโดยประมาณนะ 0.5 กว่าโอเคถ้า x เป็น2ถ้า x เป็น2จะได้อะไรมา x เป็น2ตัวนี้กลายเป็น16ส่วน625ตัวนี้กลายเป็น18 11ส่วน625 16บวก81ได้97ส่วน625โหถ้าเราลองหารเลขกันออกมานะตัวเนี้ยน่าจะได้ประมาณ 0.0 กว่าเลยล่ะนะครับเอไม่ใช่น่าจะได้ 0.1 นะครับมันเหมือนมันน้อยลงไปเรื่อยๆมั้ยจากเดิมเป็น2แล้วก็ได้ 0.5 แล้วก็ได้ 0.1 โอเคพี่แบงค์ขอลบฝั่งนี้หน่อยทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากลอง x ที่มันเป็นตัวติดลบบ้างถ้าให้ x เป็นลบ1ฝั่งนี้จะกลายเป็น25ส่วน4ฝั่งนี้กลายเป็น25ส่วน9ถ้าจับบวกกันน่ะ25ส่วน4มีค่าประมาณ6กว่าๆ25ส่วน9เกือบ3มันได้2กว่าๆแปลว่าตัวนี้มันได้8กว่าๆแล้วป่ะถ้าเป็นลบ2อีกทีนึงก็ได้อ่ะตัวนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะไรเอ่ยต้องกลายเป็นมันยกกำลังติดลบมันคือการกลับเศษส่วนมันก็เลยกลายเป็น625ส่วน16ส่วนตัวนี้ก็คือ625ส่วน81ตัวเนี้ยหารเลขออกมานะพี่แบงค์บอกว่ามันเกือบ40อ่ะเพราะว่า16คูณ4มันได้640 16คูณ40นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่ามันคือ30กว่าๆแล้วล่ะอาจจะ38 39โดยประมาณนะพี่แบงค์ประมาณส่วนฝั่งนี้81กับ625หารกันออกมาพี่แบงค์ไม่ได้เอาเลขเป๊ะๆนะโดยประมาณ70กว่าๆละเพราะว่า80คูณ8มันได้640ไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะได้75 76กว่าๆไม่รู้ล่ะบวกกันฝั่งนี้กลายเป็น100กว่าๆแล้วป่ะครับ
ดังนั้นถ้าพี่แบงค์พลอตกราฟถ้าพี่แบงค์พลอตกราฟมันเหมือนกับค่าของเราได้เป็น y เท่ากับ4ส่วน25ยกกำลัง x บวกกับ9ส่วน25ยกกำลัง x ถ้า x เป็นลบ2มันได้ร้อยกว่าถ้า x เป็นลบ1มันได้8กว่า8กว่ามันต้องเลี่ยๆลงมาเลยอะแล้วถ้า x เป็น0เมื่อกี้ x เป็น0 y ค่าของมันมันได้2ได้2อยู่แถวๆนี้แหละแล้วถ้า x เป็น1มันได้ 0.5 แล้วถ้า x เป็น2มันได้ 0.1 โอเคทีนี้พี่แบงค์ว่าสเกลมันมองไม่ค่อยเห็นในฝั่งจริงๆทาร์เก็ตที่เราอยากได้เราอยากได้ให้ y เป็น1ถูกไหมครับงั้นพี่แบงค์คงต้องมาโฟกัสที่ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งนี้มันเยอะอยู่แล้วเพียงไม่สนใจมันแล้วกันนะครับดูจากแนวโน้มเนี่ยตอนนี้กราฟที่เราได้ออกมามันก็คล้ายๆกับเป็นกราฟของ expo ฟังก์ชันลดหรือเปล่าครับดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าการที่มันจะได้ค่า y เป็น1เนี่ยโอเคพี่แบงค์ซูมรูปเข้าไปนะถ้าสมมุติตรงนี้คือ2 1ตัวเนี้ยอันนี้ได้1ตัวนี้ได้ 0.5 พอ2มันได้ 0.1 มันได้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้กราฟเส้นสีเขียวของเราพอเราซูมเข้ามามันกลายเป็นรูปนี้โดยประมาณรูปอย่างนี้นะครับณตอนที่ x เป็น y เป็น1มันคือเส้นนี้มันตัดอยู่ตรงนี้นี่ครับถูกไหมมันตัดอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ากราฟเนี้ยจะมีค่า x เพียงค่าเดียวก็คือแถวนี้มีค่า x เพียงค่าเดียวเลยจริงไหมครับที่ทำให้ค่าของก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับถ้าค่า x ตรงนี้เมื่อกี้มันต้องเขียนเป็นตัว x นะขอโทษทีถ้าให้ก้อน y เป็น1ดังนั้นจะต้องได้คำตอบอยู่แถวๆนี้เพียงค่าเดียวซึ่งมันอยู่ระหว่าง0กับ1ดังนั้นพี่แบงค์มาตอบละข้อกอไก่ถ้า a เป็นคำตอบของสมการแล้ว a ต้องมากกว่า1อันเนี้ยมันผิดแน่ๆเพราะเมื่อกี้เราบอกว่า a ต้องอยู่ระหว่าง0กับ1คำตอบของสมการต้องอยู่ระหว่าง0กับ1ข้อขอไข่ถ้าสมการมีคำตอบแล้วคำตอบจะมีเพียงค่าเดียวก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟของเรามันเป็นฟังก์ชันลดเห็นไหมครับมันตัดกับ y เท่ากับ1เพียงครั้งเดียวแน่นอนอยู่แล้วแปลว่าคำตอบมันจะต้องมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวดังนั้นข้อนี้ตอบกผิดขอถูกครับก็คือช้อยส์3โอเคถ้าพี่แบงค์เสริมให้หน่อยเสริมให้นิดนึงจริงๆถ้าเมื่อกี้ตอนที่พี่แบงค์จัดรูปเป็น2ส่วน5ยกกำลัง 2x บวกกับ3ส่วน5ยกกำลัง 2x แล้วมีค่าเท่ากับ1คนบางคนจะเห็นว่าจริงๆแล้ว2ส่วน5กับ3ส่วน5ถ้าเราเอามันมาบวกกันโดยตรงเลยอะมันก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วสิดังนั้น x เป็นอะไรล่ะที่จะทำให้มันได้ออกมาเป็น2ส่วน5เลย x ตัวนี้ก็ควรจะแทนค่าด้วย1ส่วน2ป่ะครับทั้งคู่เลยไหมดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ x ต้องเป็น1ส่วน2อย่างน้อยๆมิกิเช็คได้ละว่าข้อกอไก่ผิดแต่ถามว่าจะรู้ได้ไหมว่ามันจะมีคำตอบเพียงค่าเดียวหรือเปล่ามันต้องมาวิเคราะห์จากกราฟอยู่ดีครับโอเคนะครับ